คุณวิลาวันคำอ้อนะคะจากจังหวัดขอนแก่นค่ะแจ้งความคืบหน้านะคะสวัสดีค่ะคุณวิลาวันคะค่ะสวัสดีค่ะคุณถนอมกับน้องเอ๋ค่ะสวัสดีค่ะค่ะแจ้งความคืบหน้าเรื่องพม.มาเยี่ยมในที่บ้านใช่ไหมคะค่ะมาแล้วค่ะเมื่อวานเลยขอคลิปหน่อยขอคลิปขึ้นมาหน่อยเอาคลิปแรกก่อนอันนี้คลิปของขอคลิปแรกก่อนคลิปที่คุณป้าก่อนนะก็พี่วิลาวันเนี่ยไปเจอคุณป้าเขาอยู่กับใครอ่ะป้าน่ะตอนนี้ป้าจะอยู่คนเดียวค่ะป้าจิราพรเนาะอยู่คนเดียวนะอยู่ที่น้ำพองขอนแก่นอยู่น้ำพองขอนแก่นพี่ลาวันเนี่ยก็เป็นเพื่อนบ้านไปพบไปเห็นว่าป้าแกอยู่อย่างยากลำบากใช่ไหมค่ะก็เห็นแกมานานแล้วค่ะบ้านพักกโกโรโคโสนะครับแจ้งมาเราก็ประสานท่านผอ.อุเทนชนกุลพม.ประสานทางพม.จังหวัดขอนแก่นลงไปเมื่อวานนี้พม.ขอนแก่นลงไปถึงบ้านแล้วนะค่ะมาแล้วค่ะเป็นไงเขาไปดูแลให้การช่วยเหลือยังไงบ้างก็สอบถามสารทุกข์สุขดิบของแกนะคะแจ๊ก็ตอบตามคำถามคุณป้าจิราพรอายุเท่าไหร่อะคะอายุเยอะหรือยังคะเยอะแล้วครับสิบหรือเปล่าครับป้าก็ไม่ได้ถามแกก็อายุมากแกก็เดินไม่ค่อยไหวแล้วแกมีรถไอ้รถมอเตอร์ไซค์มีรถพ่วงแกเดินไม่ได้แกต้องขับมอเตอร์ไซค์รถพ่วงกุโลกุโสของแกนะคะครับก็เอาเป็นว่าก็พอมอลงไปเรียบร้อยนะคุณพี่วิไลวันพี่ลาวันก็แจ้งความคืบหน้านะพี่นะขอบคุณมากที่ช่วยกันเป็นหูเป็นตานะบอกกล่าวมาแล้วก็ประสานพม.ลงไปช่วยเหลือดูแลนะพี่นะขอบคุณค่ะช่วยกันคนไทยไม่ทิ้งกันนะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ